สวัสดีค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าสัตว์ต่างๆมีการเคลื่อนที่อย่างไรน้องๆลองสังเกตการว่ายน้ําของแมงกะพรุนตัวนี้ดูค่ะหรือว่าจะเป็นมแมลงปอตัวนี้ซึ่งทั้งแมงกะพุนและ,มะแมลงปอต่างเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะและในคลิปนี้ พี่ไมจะพาไปหาคำตอบกันว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรไปกันเลยค่ะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดแรกคือแมงกะพุนโดยภายในลำตัวมีของเหลวที่มีองค์ประกอบหลักเป็นน้ำเรียกว่ามีโซเกลีย่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกหรืออ p i d e r m i s และเนื้อเยื่อกสโตเดอร์มิสแมงกะพุนเคลื่อนที่โดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่ง และผนังของลำตัวทําให้มีการพ่นน้ําออกมาทางด้านล่างส่วนลำตัวจะพุ่งไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับทิศท,ทางของน้ําที่พ่อนออกมา <era> การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อสองชุดได้แก่กล้ามเนื้อวงหรือ circular muscle รอบตัวอยู่ทางด้านนอก 2. กล้ามเนื้อตามยาวหรือ longitudinal m u s c l ตลอดลำตัวอยู่ทางด้านในนอกจากนี้ ไส้เดือนยังใช้เดอยหรือว่าซีเต้ช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยค่ะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อทั้งสองชุดโดยทำงานตรงข้ามกันเมื่อกล้ามเนื้อวงหรือ c i c u l a r m u s c l ลหดตัวจะทำให้ลำตัวของไส้เดือนดินยืดยาวออกมาข้างหน้าเมื่อกล้ามเนื้อตามยาวหรือ longitudinal m u s c l ลหดตัวเกิดเป็นส่วนที่โป่งออก แล้วส่วนของเดือยหรือซีเต้ที่อยู่ทางด้านท้องจะเป็นเหมือนตะขอที่ใช้ยึดเกาะพื้นดินเอาไว้ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวจะทำงานสลับกันเปลี่ยนระลอกขึ้นจากทางด้านหน้ามาทางด้านหลังทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นั่นเองการเคลื่อนที่ของแมลงจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ 1. การเคลื่อนที่โดยใช้การเดิน การเคลื่อนที่โดยใช้การบินเรามาดูรูปแบบแรกกันก่อนเลยนะคะคือแมลงที่เคลื่อนที่โดยใช้การเดินโดยเกิดจากการทำงานสลับกันของกล้ามเนื้อ2ชุดได้แก่ 1. กล้ามเนื้อเฟกเซอร์คือกล้ามเนื้อที่เมื่อหดตัวจะทำให้ระยะของร่างกายงอเข้าหาลำตัว 2. เอ็กเทนเซอร์คือกล้ามเนื้อที่เมื่อหดตัวจะทำให้ระยะของร่างกายกางหรือเหยียดออกจากลำตัว เรามาดูรูปแบบที่2คือมแมลงที่เคลื่อนที่โดยการบินมีระบบกล้ามเนื้อ2ชุด 1. กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก 2. กล้ามเนื้อตามยาวเมื่อกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหดตัวและกล้ามเนื้อตามยาวคลายตัวจะทําให้ปีกยกขึ้เนเมื่อกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกคลายตัวและกล้ามเนื้อตามยาวหดตัวจะทําให้ปีกกดลง โดยการทำงานสลับกันของกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกกับกล้ามเนื้อตามยาวทำให้เกิดเป็นการกระพือปีกของมแมลงโดยพี่ไม้มีตารางสรุปการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองชุดที่จะช่วยให้น้นองๆจำได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปทบทวนดูน,นะคะการเคลื่อนที่ของหมึกจะใช้การพ่นน้ำออกจากท่อไซฟอนโดยลำตัวของหมึกจะพุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของน้ำซึ่งท่อไซฟอน สามารถควบคุมทิศทางของน้ำได้โดยอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่าไซฟอนรีแทร็คเตอร์มัสเซลค่ะต่อมาคือดาวทะเลดาวทะเลเคลื่อนที่โดยใช้ระบบน้ำ w อ t เ r อร์วั l ค r s y s t ซิสเตเป็นหลักเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ขั้นตอนแรกน้ำจะผ่านเข้าทางช่องรับน้ำมาดีโพไลซ์และจะถูกส่งไปที่ท่อวงแหวนริงคานลท่อรัศมีเรเดียลคานล และถุงรับน้ำแอมพูล่าตามลำดับจากนั้นจะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อถุงรับน้ำแอมพูล่าที่ต่ออยู่กับทิวฟิตทำให้ทิวฟิตยื่นออกไปเกาะกับพื้นส่งผลให้ลำตัวของดาวทะเลเคลื่อนที่ไปได้หลังจากที่น้อง,องได้รู้จักโครงสร้างและวิธีการที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใช้ในการเคลื่อนที่ไปแล้วพี่อยากให้น้อง,องกลับไปทบทวนดูนะคะ แล้วกลับมาพบกันในสวัสดีค่ะ Start ดีแอปเรียนออนไลน์แอปเดียวในประเทศที่มีครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงม .6 ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้เลย